รู้แล้วพ่อแม่ให้รอดูใครรู้ใครรู้นะอยู่บนฟ้านะโอ้พ่ออยากเห็นหนูใส่ชุดเทแบบนี้ค่ะแกไม่มีโรคประจำตัวนะคะแล้วทีนี้ก็เหมือนว่าแกรีบจะไปกับลูกอะแล้วมันก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าแกตะไคร้ถังพ่นปุ๋ยอะแล้วมันจะเกะกะเวลาขับรถมันอาจจะทำให้แกการทรงตัวของแกไม่ดีแล้วอาจจะถลายลงไปอะแล้วช่วงจังหวะนั้นก็ไม่มีคนผ่านแล้วก็เป็นความโชคร้ายของแกแล้วก็ไม่มีใครเห็นเลยหนูคิดว่าพ่อไปอยู่บ้านอาบ้านน้าอย่างเงี้ยค่ะปกติพ่อจะไม่เคยหายไปไหนนานเพราะว่าถ้าเกิดติดต่อไม่ได้ก็คือแบตหมดค่ะแล้วเมื่อวานแม่กับหนูก็รอประมาณ1 ทุ่มแล้วแม่ก็เลยขับรถออกไปตามพ่อที่ทุ่งนาแล้วพ่อก็ไม่กลับมาพ่อพูดกับหนูตลอดว่าพ่อจะไปส่งข้าวหอมนะจะไปช่วยขนของข้าวหอมนะแล้วระหว่างทางเขาโทรไปเป็นยังไงบ้างอ่ะมีคนโทรไปบอกน้องสาวหนูโทรไปบอกว่าพ่อพี่เสียแล้วนะหนูก็ร้องกอดเขาร้องไห้กับแม่สองคนเพราะว่าหนูเลี้ยงพ่อแม่ให้รอดูหนูใส่ชุดไทยร้อนรออยู่หนูรับปริญญาอยู่บนฟ้านะโอ้พ่ออยากเห็นหนูใส่ชุดเทแบบนี้แม่จ้ะพ่ออยากให้หนูเลี้ยงสูงๆไม่อยากให้ลำบากพ่อลำบากมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะหนูจะเป็นพยาบาลที่ดีตามที่คุณพ่อบอกสอนหนูไว้นะคะแล้วก็อยากให้พ่ออยู่บนนั้นก็ดูแลตัวเองดีข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19 ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ